กี้น่ารักวันนี้ขอเสนอตอนห้องแห่งเสียงสะท้อนครับในที่นี้เราหมายถึงคำว่า echo chamber นั่นเองครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเป็นคำที่ใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนี้นะฮะใช้เปรียบเทียบเหมือนเวลาเราพูดอะไรออกไปก็จะได้ยินคำพูดแบบเดียวกันสะท้อนกลับมาเหมือนเสียง echo นั่นเองอยากกินบุฟเฟ่ต์อยากกินบุฟเฟ่ต์อยากกินบุฟเฟ่ต์เป็นตัวอย่างที่ดีเลยคุกกี้คุกกี้ชอบหาร้านอร่อยๆสินะลองหยิบมือถือมาเปิด Facebook ดูสิเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นเฟซแล้วอ่ะเล่นแต่ TikTok ก็ได้เหมือนกันสังเกตมั้ยว่าคุกกี้ก็จะเจอแต่รูปอาหารขึ้นมาเต็มเลยตรงเนี้ยมีคำหนึ่งเรียกว่า filter bubble หมายถึงเวลาที่เราใช้พวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยมันจะทำตัวเป็นฟิลเตอร์กรองเอาแต่เรื่องที่เราสนใจมาเสิร์ฟให้เราดูแล้วเราก็จะอยู่แต่ในบับเบิ้ลนั้นครับเช่นคนที่ชอบแมวก็จะเห็นแต่รูปแมวคลิปแมวถ้ามีคนโพสต์เรื่องหมาก็จะไม่ค่อยเห็นฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิดแคสต์และดูคลิปวิทยาศาสตร์กันเยอะๆครับเราจะได้ไม่โดนฟิลเตอร์ออกไปดูซ้ำๆดูเยอะๆดูทีๆหรืออีกตัวอย่างง่ายๆลองให้คน2คน Google คำว่าฟุตบอลเนี่ยผลก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนนึงเป็นแฟนแมนยูอีกคนเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็จะเห็นต่างกันแล้วเป็นที่มาของคำว่าเห็นต่างใช่ไหมเนี่ยแบบเห็นต่างทางการเมืองรายการเราไม่พูดเรื่องการเมืองใช่ไหมอย่าลืมกดติดตามวิดแคสต์กดกระดิ่งและดูคลิปวิทยาศาสตร์กันเยอะๆนะครับจ้ะ Echo Chamber เนี่ยมันรวมถึงเวลาที่เราคุยกับเพื่อนๆหรือจะคุยกันในกรุ๊ปไลน์ก็ตามพอหลายคนพูดในเรื่องเดียวกันมันก็จะฟังดูเสียงดังกว่าปกตินึกออกไหมแต่ถ้าเกิดมีใครสักคนพูดเรื่องอื่นขึ้นมาเสียงก็จะเบาไม่มีใครสนใจสุดท้ายถ้าคนนั้นยังอยากอยู่ในห้องนี้ต่อไปก็คงอยู่แบบเงียบๆไม่พูดอะไรดีกว่าหรือไม่ก็ต้องออกจากห้องไปเองแต่ไม่ว่าจะยังไงครับนั่นยิ่งทำให้เสียงที่มีอยู่แล้วเนี่ยดังขึ้นไปอีกตรงนี้แหละที่มันจะเป็นปัญหาเพราะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเสียงที่คนพูดเหมือนกันทั้งห้องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่จริงๆเข้าใจละอาจจะมีคนที่มีข้อมูลอีกแบบคิดอีกแบบอยู่อีกจำนวนพอๆกันก็ได้แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ห้องนี้เราก็เลยไม่ได้ยินไงถูกต้องเลยอย่าง Echo Chamber เนี่ยนะมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วสบายใจไม่ต้องอดทนอดกลั้นมีแต่คนคิดเหมือนเราเราก็เลยยิ่งไม่อยากออกไปจากห้องนี้ไงแบบนี้รวมถึงเวลาที่เราชอบดูข่าวอยู่ช่องเดียวหรือว่าตามอ่านเพจเดิมๆก็เลยได้รับข้อมูลแบบเดียวกันด้วยใช่ไหมคะใช่เลยพอรู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำลายห้องแห่งเสียงสะท้อนนี้ได้นะเริ่มที่ตัวเราง่ายๆลองพูดคุยกับคนที่คิดไม่เหมือนเราความสนใจไม่เหมือนเราดูบ้างไปเป็นผู้ฟังเฉยๆก็ได้จะได้มีมุมมองอีกแบบนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังดีๆด้วยนะถ้าอะไรที่มันท็อกซิกเราก็ต้องเลี่ยงหรือพวกคนที่เอาแต่พูดเรื่องเนกาทีฟหรือเพจที่เอาแต่บ่นเอาแต่ด่าพวกนี้ก็ไม่ต้องไปอ่านให้เสียสุขภาพจิตนะครับเซฟตัวเองไว้บ้างที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมงานวิจัยเขาพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าตัวเองไม่มี Echo Chamber หรอกแต่จริงๆแล้วกำลังนั่งอยู่ในห้องนั้นโดยไม่รู้ตัวสินะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดว่าตัวเองกำลังอยู่ใน Echo Chamber หรือ Filter Bubble อยู่หรือเปล่าฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ